สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในลงทุนทอล์กนะครับกับช่วงอัปเดตภาพรวมตลาดในช่วงปลายสัปดาห์นะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตในภาพรวมตลาดของคริปโตเคเรนซีนะครับ Forex แล้วก็ทองคำแล้วก็เซตอินเด็กซ์นะครับผมก็ภาพรวมนะครับปลายสัปดาห์นี้ผมรู้สึกว่าในแต่ละตลาดเนี่ยก็ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากไปจากเมื่อช่วงกลางสัปดาห์เท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มที่ตัวแรกนะครับเป็นตัวของบิตคอยน์นะครับจากตลาดคริปโตเคอเรนซีนะครับก็เท่าที่ดูเนี่ยเมื่อกลางสัปดาห์นะครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันมีราคาเนี่ยมีความพยายามที่จะดันราคากลับขึ้นมานะครับในช่วงนี้ช่วงวันพุธนะครับกลางสัปดาห์ก็มีการปรับตัวขึ้นมานะครับรีบาวจากบริเวณของแนวรับของ Channel ตรงนี้นะครับก็ขึ้นมาเนี่ยปิดเหนือบริเวณแนวรับที่เบรกลงไปได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอมาช่วงปลายสัปดาห์วันนี้นะครับโดยที่แท่งสัปดาห์เนี่ยจะปิดแท่งในวันพรุ่งนี้ตอน 7:00 น.นะครับซึ่งหลังจากที่ขึ้นมายืนได้แล้วเนี่ยช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการนะครับกดราคากลับลงมาอีกครั้งนะครับซึ่งทำให้การเด้งรีบาวช่วงนี้ขึ้นมาเนี่ยทำให้ช่วงที่เด้งขึ้นมาเนี่ยเกิดเป็น lower high นะครับก็แต่ว่าราคาเนี่ยยังถูกกดจากแนวโน้มขาลงอยู่นะครับอย่างค่อนข้างชัดเจนนะครับเนี่ยครับซึ่งทำให้ตรงเนี้ยในสัปดาห์หน้าเนี่ยราคาเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวลงไปต่อได้มากกว่าที่จะกลับขึ้นไปทดสอบบริเวณด้านบนนี้นะครับเดี๋ยวลองขยับไปดูตามเฟรมรายสัปดาห์นะครับจะได้เห็นว่าเนี่ยฮะเนี่ยในสัปดาห์นี้มันมีการรีบาวขึ้นมานะครับตลอดทั้งสัปดาห์นะครับโดยสวิงไฮเนี่ยมันขึ้นไปนะครับอยู่ที่ประมาณสัก7,933 ดอลลาร์นะครับสวิงโลต่ำสุดอยู่ที่6,618 ดอลลาร์นะครับซึ่งราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 7,341 ดอลลาร์นะครับก็ต้องรอดูครับว่าพรุ่งนี้ตอนเช้าเนี่ยก็คือตั้งแต่ตอนนี้จนถึงคืนนี้เป็นต้นไปจนถึงพรุ่งนี้ตอนเช้าเนี่ยราคามันจะมีการปรับตัวขึ้นไปปิดเหนือโซนแนวรับที่เบรกลงไปได้หรือเปล่านะครับถ้าไม่ได้นะครับตรงนี้มีโอกาสนะครับที่จะในสัปดาห์หน้าเนี่ยมีโอกาสที่จะถูกพุลแบ็คกลับลงไปนะครับก็ต้องรอดูว่าราคาเนี่ยจะปิดที่เท่าไหร่นะครับนี้ลองขยับกลับเข้าไปดูในไทม์เฟรม1วันอีกครั้งนะครับจะเห็นว่าการปรับตัวขึ้นมารอบนี้มันมีเหมือนจะติดแนวต้านในระยะสั้นนะแถวๆเนี้ยมาแถวๆ 7,900 เนี่ยครับแถวบริเวณนี้นะครับถ้าขยับไปดู4ชั่วโมงเนี่ยจะเห็นชัดขึ้นอีกหน่อยนะครับก็คือมันมีก่อนหน้านี้มันมีช่วงที่เป็นแนวรับระยะสั้นเนี่ยในช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงของปลายเดือนกันยานะครับปลายเดือนกันยาถึงปลายเดือนตุลานะครับราคาเนี่ยมันเคยมีการเบรกตรงนั้นมารอบหนึ่งนะครับแต่ว่ามารีบาวด์ได้จากแนวรับของ Channel แล้วก็โซนแนวรับสำคัญนะครับซึ่งรอบนี้เนี่ยมีการเบรกลงมานะครับชุดนี้แล้วก็รีบาวด์กลับไปจากบริเวณแนวรับของ Channel นะครับขึ้นไปแต่ว่ามันไปติดโซนแนวต้านระยะสั้นเล็กๆตรงนี้นะครับในส่วนของตรงนี้ที่ไปติดกันอยู่แล้วก็ถูกรีเจ็คกลับลงมาตรงบริเวณนี้นะครับซึ่งผมมองว่าในระยะสั้นถึงระยะกลางเนี่ยราคายังคงถูกกดจากแนวโน้มขาลงอยู่นะครับแล้วก็ในสัปดาห์หน้าเนี่ยยังมีโอกาสที่จะปรับตัวลงไปต่อได้มากกว่าที่จะกลับขึ้นไปทดสอบบริเวณโซนแนวต้านของกรอบ Channel ด้านบนนะครับสำหรับตัว BTCถ้าดูในเรื่องของอินดิเคเตอร์นะครับก็จะเห็นว่าสัญญาณเนี่ยมันยังไม่ค่อยมีอะไรให้ลุ้นเท่าไหร่นะครับก็ตรงนี้เนี่ยตรงนี้อาจจะมองว่ามีไดเวอร์เจนซ์เกิดขึ้นเล็กๆนะครับตรงนี้นะครับเมื่อเทียบกับช่วงนี้นะครับซึ่งมันก็มีการรีบาวชุดนี้ให้เห็นแล้วนะครับทีนี้พอเป็นไดเวอร์เจนซ์แล้วมีการรีบาวด์เนี่ยถ้ารีบาวด์ขึ้นไปแล้วเบรกไฮก่อนหน้าไม่ได้นะครับแปลว่า
แต่ว่ามันก็ไม่คอนเฟิร์มดัเวอร์เจนนะครับมีโอกาสที่จะปรับตัวลงไปต่อได้นะครับอาจจะ RSI ก็มีรูปแบบของดัเวอร์เจนให้เห็นบ้างนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับซึ่งก็น่าจะชุดที่เด้งตรงนี้ครับมันไม่ทำ higher high นะครับดังนั้นเนี่ยโอกาสลงต่อยังมีมากกว่านะครับก็ต้องมาดูครับระยะยาวเนี่ยถ้าสัปดาห์หน้ามีการ pull back ลงมานะครับโอกาสที่จะปรับตัวลงไปต่อที่บริเวณแนวรับระยะยาวก็มีโอกาสให้เห็นมากขึ้นครับตอนนี้เนี่ยภาพรวมยังให้น้ำหนักไปทางปรับตัวลงต่อได้มากกว่าอยู่นะครับมากกว่าที่จะกลับขึ้นมาทดสอบบริเวณแนวต้านด้านบนของกรอบ channel นะครับโอเคภาพรวมของ BTC ผมว่าก็น่าจะประมาณนี้นะครับไม่ยังไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะครับแนวโน้มภาพรวมในระยะกลางเนี่ยยังคงเป็นแนวโน้มขาลงอย่างชัดเจนอยู่นะครับแล้วก็รีบาวขึ้นมาเนี่ยรอบเนี้ยก็ทำ lower high นะครับดังนั้นเนี่ยยังมองบอกได้ว่าโอกาสที่จะลงต่อเนี่ยมีมากกว่าที่จะกลับขึ้นไปด้านบนอยู่นะครับผมทีนี้ถ้าจะหลุดลงมาที่โซนแนวรับระยะยาวตรงนี้ก็คือรอให้เบรกแนวรับของ channel นะครับมันจะอยู่ที่แถวแถว6,800นะครับ6,830ประมาณเนี้ยครับก็ต้องรอดูถ้าเบรกปุ๊บโอกาสไหลก็มีเยอะนะครับโอเคภาพรวมของ BTC ก็ประมาณนี้นะครับมันไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปแบบมันไม่ค่อยมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงแล้วมีนัยยะสำคัญมากเท่าไหร่นะครับแนวโน้มยังคงเป็นเหมือนขาลงเหมือนเดิมอยู่นะครับเดี๋ยวขยับไปดูในเรื่องของตลาดค่าเงินนะครับตลาดค่าเงินเริ่มต้นไปดูที่ดอลลาร์อินเด็กซ์ก่อนนะครับดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยมีการปรับตัวลงเล็กน้อยนะครับก่อนปิดตลาดแต่ว่าถ้าดูภาพรวมทั้งอาทิตย์เนี่ยก็ยังทรงตัวอยู่นะครับเพราะว่าราคาเปิดเนี่ยก็ใกล้เคียงกับราคาปิดเลยนะครับผมราคาเปิดอยู่ที่98นะครับ98จุดโดยปิดเท่ากันเลยนะครับผมราคาเปิดกับราคาปิดเท่ากันเลยแล้วก็เลยกลายเป็นแท่งโดจิให้เห็นอย่างนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยสัปดาห์หน้ายังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปต่อได้อยู่นะครับแต่ว่าทีนี้มันต้องไปดูในเรื่องปัจจัยของข่าวนะครับซึ่งถ้าไปดูของในส่วนของดัชนีดาวโจนส์นะครับจะเห็นว่าสัปดาห์นี้ก็ยังปิดบวกขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก่อนปิดตลาดน่ะมันมีการปรับตัวลงมานะครับในวันสุดท้ายนะครับก่อนปิดตลาดนะครับก็เพราะว่ามันมีข่าวนะครับในเรื่องการเจรจาระหว่างอเมริกากับจีนนะครับซึ่งมันการเจรจาที่จะหาข้อยุตินะครับในการตกลงเรื่องสงครามการค้าเนี่ยที่จะหาข้อยุติเนี่ยมันยังมีความขัดแย้งกันอยู่นะครับระหว่างอเมริกากับจีนซึ่งทำให้ความหวังของการยุติสงครามทางการค้าในเฟสต้นๆเนี่ยในเฟสหนึ่งที่คาดว่าจะดีลกันได้เนี่ยเริ่มความหวังเนี่ยเริ่มริบหรี่ลงเรื่อยๆนะครับก็เนื่องจากว่าทางอเมริกาเนี่ยทางทรัมป์เนี่ยเขาได้ไปลงนามอนุมัตินะครับกฎหมายสนับสนุนประชาธิปไตยฮ่องกงนะครับซึ่งการลงนามในครั้งนี้มันก็สร้างความไม่พอใจให้กับจีนเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ทรัมป์เนี่ยยังได้บังคับใช้กฎหมายนะครับฮ่องกง Human Rights and Democracy Act นะครับซึ่งไอ้กฎหมายตัวเนี้ยมันบอกว่าจะมีการคว่ำบาตรเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนต้องรับผิดชอบในการทำลายเสรีภาพขั้นต้นในเสรีภาพขั้นพื้นฐานนะครับและการปกครองตนเองในฮ่องกงซึ่งการตัดสินใจครั้งนี้ของทรัมป์เนี่ยมันก็ทำให้จีนเนี่ยเขาไม่พอใจนะครับแล้วก็จีนเนี่ยเขาบอกว่าในช่วงเวลาเนี่ยมันในช่วงเวลาที่สหรัฐกับจีนเนี่ยยังต้องมาเจรจากันในเรื่องสงครามการค้าอยู่เนี่ยการที่อเมริกาไปสนับสนุนทางฝั่งฮ่องกงเนี่ยมันดูเหมือนว่า
อเมริกาเนี่ยจงใจที่จะให้ร้ายจีนนะครับผมก็กระทรวงการต่างประเทศจีนเนี่ยเขาก็ประกาศออกมานะครับว่าจีนเนี่ยจะไม่ยอมรับอย่างเด็ดขาดนะครับที่สหรัฐเนี่ยไปลงนามร่างกฎหมายสนับสนุนในการเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงนะครับและจีนเนี่ยเขาก็จะดำเนินมาตรการตอบโต้นะครับกับสิ่งที่จีนมองว่าเป็นการแทรกแซงกิจการภายในนะครับก็ทำให้ความไม่แน่นอนตรงนี้นะครับส่งผลให้ดอลลาร์นะครับแล้วก็ดัชนีดาวโจนส์เนี่ยมีการปรับตัวลงนะครับแล้วก็การปรับตัวลงอันนี้ก็จะไปส่งผลกระทบต่อทองคำนะครับทำให้ราคาของทองคำเนี่ยมีการปิดบวกขึ้นมาเล็กน้อยนะครับก่อนจบสัปดาห์ไปนะครับแต่ว่าถึงแม้จะมีการปรับตัวขึ้นมาเนี่ยทองคำก็ยังคงอยู่ในแนวโน้มของขาลงอยู่นะครับในภาพรวมระยะกลางนะครับราคาทองคำเนี่ยยังคงวิ่งอยู่ในกรอบแนวโน้มระยะกลางอยู่นะครับซึ่งตรงนี้อาจจะมีการไซด์เวย์เนื่องจากว่าความไม่แน่นอนของในเรื่องของการเจรจาสงครามการค้ากันนะครับก็ต้องดูกันไปว่าในช่วงเดดไลน์ของวันที่15ธันวาที่อเมริกาจะมีการขึ้นภาษีกับจีนเนี่ยมันจะมีการตกลงกันได้ก่อนไหมนะครับแล้วก็ถ้าตกลงกันไม่ได้ก่อนทั้มเนี่ยจะตัดสินใจเลื่อนการเก็บภาษีออกไปไหมนะครับเพื่อไม่ให้กระทบต่อคนอเมริกาด้วยนะครับแล้วก็ถ้าแต่ว่าถ้าเกิดว่าตกลงกันไม่ได้แล้วทั้มก็ยังยืนยันว่าจะเก็บนะครับทองคำก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปต่อได้นะครับแต่ถ้ามันมีการเลื่อนอะไรเงี้ยทองคำอาจจะไซด์เวย์ไปหรือมีการปรับตัวลงไปได้อีกครั้งนึงครับถ้าเขาตกลงกันได้ทีนี้ไปดูของเซตนะครับบ้านเราดีกว่าลืมสกุลเงินปอนด์ในเรื่อง Brexit ก็ยังเหมือนเดิมนะครับยังไม่ค่อยมีอะไรนะครับราคาก็ยังคงไซด์เวย์อยู่ในกรอบเดิมๆที่ดูกันไว้ตั้งแต่ปลายสัปดาห์ก่อนไปถึงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยังวิ่งอยู่ในกรอบนี้นะครับเพราะว่าเขามันยังมีต้องรอเรื่องเลือกตั้งวันที่12ให้ผ่านพ้นไปก่อนนะครับแล้วถึงจะมีการประกาศในเรื่องนโยบายในการผลักดัน Brexit ออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับไปดูตัว Set Index นะครับเซตอินเด็กซ์นะครับคาดว่าตรงนี้น่าจะได้เป็นเอฟเฟกต์มาจากในเรื่องของการเจรจาทางการค้าระหว่างอเมริกากับจีนด้วยเหมือนกันที่ยังคลุมเครือนะครับดูเหมือนจะตกลงกันไม่ได้นะครับก็ตลาดเซตเนี่ยก็ยังมีการปรับตัวลงนะครับมีเปิดก่อนปิดสัปดาห์เนี่ยราคามันสวิงลงไปอยู่ที่ประมาณสัก1580นะครับ1580จุดแล้วก็ก่อนจะกลับขึ้นมาปิดอยู่ที่1590จุดนะครับก็เหมือนเดิมครับภาพรวมยังคงเหมือนเดิมก็คือว่ายังมีเป็นการพักตัวอยู่ในแนวโน้มขาลงนะครับซึ่งมีการมีฟอร์เบรกให้เห็นไปก่อนรอบหนึ่งนะครับฟอร์เบรกตรงนี้แล้วก็การฟอร์มตัวในกรอบนี้นะครับมองทำให้เห็นในรูปแบบของhead and shoulder นะครับอันนี้เป็นไหล่ซ้ายเป็นหัวแล้วก็ไหล่ขวานะครับก็ต้องรอดูครับว่าโซนแนวรับตรงนี้จะเอาอยู่ไหมซึ่งโซนแนวรับตรงนี้เป็นโซนแนวรับระยะยาวด้วยนะครับก็แนวรับมันจะอยู่ในช่วงแกปอยู่ในช่วงประมาณสัก1596ถึง1537นะครับโดยประมาณก็ถ้าหลุดไปตรงนี้คิดว่าน่าจะไหลไปยาวครับแต่ก็ต้องดูปัจจัยหนุนกันว่าภาพรวมเศรษฐกิจจะเป็นยังไงนะครับตลาดโลกจะเป็นยังไงแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อเซตอินเด็กซ์ยังไงบ้างนะครับโอเควันนี้คาดว่าน่าจะอัปเดตภาพรวมตลาดสัปดาห์นี้น่าจะจบไวหน่อยเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงมากนะครับเซตก็ยังคงอยู่ในช่วงพักตัวในแนวโน้มขาลงอยู่นะครับทองคำเองก็ยังเบรกกรอบแนวโน้มขาลงไปไม่ได้นะครับในส่วนของ BTC เองก็ยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงไปต่อได้มากกว่าอยู่นะครับ
โอเคผมคาดว่าถ้ามันจะไปต่อให้ได้นะในส่วนของ BTC เนี่ยถ้ามันจะไปต่อให้ได้เนี่ยมันจะต้องเบรกแนวต้านตรงเนี้ยที่มันขึ้นไปชนแล้วถูกรีเจ็คมาก่อนนะครับในระยะสั้นแนวต้านระยะสั้นตรงเนี้ยตอนเนี้ยต้องเบรกขึ้นมาแล้วก็มาวิ่งตรงนี้ต่อนะครับเพราะงั้นเนี่ยราคาขึ้นมาแล้วยืนไม่ได้นะครับก็คือมีการปิดขึ้นมาเนี่ยปิดขึ้นมานะครับแท่งนี้เหมือนจะยืนได้นะครับแต่พอวันถัดไปอีก2วันถัดไปก่อนปิดสัปดาห์เนี่ยราคามันตกกลับลงไปที่เดิมครับเพราะงั้นเนี่ยในระยะสั้นเลยนะครับถ้ากลับขึ้นมาตรงนี้ไม่ได้นะครับมีโอกาสที่จะลงมาทดสอบบริเวณโลด้านล่างนี้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงไปต่อได้มากกว่านะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ครับภาพรวมคร่าวๆของในทุกตลาดนะครับคริปโตเคอเรนซี Forex แล้วก็ Set Index นะครับแล้วก็รวมไปถึงทองคำด้วยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าต้องมาดูกันนะครับในช่วงเดือนธันวาเนี่ยจะมีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่ค่อนข้างสำคัญนะครับอย่างเช่นในเรื่องของ Deadline นะครับระหว่างอเมริกากับจีนที่มีการเรียกเก็บภาษีนะครับแล้วก็วันที่12ธันวานะครับในเรื่องของการเลือกตั้งนะครับในฝั่งของอังกฤษนะครับของเลือกตั้งของอังกฤษนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับที่จะทำให้ตลาดเนี่ยค่อนข้างผันผวนนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้านะครับสุกแรกของเดือนนะครับก็จะมีในเรื่องของการประกาศตัวเลขนอนฟาร์มอันนั้นก็อาจจะทำให้ทองคำนะครับแล้วก็ดอลลาร์มีการสวิงค่อนข้างสูงนะครับก็ต้องรอดูการประกาศอีกทีหนึ่งนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็ถ้ามีส่วนใดผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับครับแล้วเจอกันในใหม่ในช่วงกลางสัปดาห์หน้าก็คือวันพุธหน้านั่นเองนะครับผมอย่าลืมฝากกด Subscribe ในช่อง YouTube ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม